คำเตือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่จริงหรือเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดสวัสดีครับแฟนๆเรื่องเล่าจากหลุมทุกท่านวันนี้ผมชินโซมารุจะมาสปอยเรื่องเล่าจากหลุมตอนที่มีชื่อว่าตัดไพ่เรื่องเล่าจากหลุมในตอนนี้เป็นเรื่องราวของนักพนัน2คนคนแรกชอบแต่งตัวเหมือนคาวบอยรีโน่ส่วนคนที่2ชอบแต่งตัวเหมือนคนปกติแซมทั้ง2คนเป็นคู่ปรับและก็คู่แข่งกันมาอย่างยาวนานดวลกันมาหลายครั้งแล้วก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาตลอดทั้ง2คนก็เลยเหม็นขี้หน้ากันมากแล้วอยู่ๆพวกเขาก็ได้บังเอิญมาเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานทั้ง2คนเริ่มต้นการสนทนาด้วยการพูดจาข่มเกยทับกันไปมาจนในที่สุดก็เดือดจัดกันทั้งคู่ทั้ง2คนก็เลยตัดสินใจที่จะดวลกันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะวัดผลแพ้ชนะกันไปเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นนักพนันที่เก่งที่สุดในเมืองนี้ทั้ง2คนได้ตกลงที่จะดวลกันด้วยเกมทอยลูกเต๋าที่ถ้าใครได้แต้มมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปและลีโน่ก็เป็นคนที่เริ่มเกมก่อนแล้วแต้มที่เขาได้ก็คือ12ซึ่งเป็นแต้มที่สูงที่สุดแล้วสำหรับการทอยลูกเต๋า2ลูกมันก็เลยเป็นการการันตีชัยชนะของนักพนันที่ชื่นชอบแฟชั่นคาวบอยคนนี้ไปแล้วเกือบ 100%แต่แซมก็บังเอิญทอยได้12เหมือนกันเกมนี้ก็เลยเสมอกันพวกเขาก็เลยต้องตัดสินกันที่เกมต่อไปซึ่งเกมต่อไปที่พวกเขาเลือกก็คือรัสเซียนรูเล็ตซึ่งเกมรัสเซียนรูเล็ตก็คือการที่เอาปืนลูกโม่ที่บรรจุกระสุนได้6นัดมาใส่กระสุนไปแค่นัดเดียวแล้วก็ผลัดกันยิงถ้าใครที่โดนกระสุนหรือไม่กล้ายิงก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้ไปซึ่งคนแรกที่จะยิงก่อนก็คือแซมโอกาสโดนกระสุนของเขาก็คือ1ใน6หรือ 16%ซึ่งเขาก็รอดต่อไปก็เลยเป็นตาของลีโน่โอกาสโดนกระสุนของเขาก็คือ1ใน5หรือ 20%ซึ่งเขาก็รอดเหมือนกันต่อไปก็เลยกลับมาเป็นตาของแซมโอกาสโดนกระสุนตอนนี้ก็คือ1ใน4หรือ 25% ซึ่งแซมจะเลือกที่จะยอมแพ้ก็ได้แต่เขาก็ไม่ทำเขาก็รอดก็เลยกลับมาเป็นตาของลีโน่ซึ่งโอกาสที่จะโดนกระสุนวิ่งผ่านสมองตอนนี้ก็คือ1ใน3หรือ 33% I can't beat it แต่ลีโน่ก็รอดอีกครั้งตอนนี้แซมก็เลยคิดหนักเพราะโอกาสที่จะโดนกระสุนเจาะกะโหลกของเขาตอนนี้ก็คือ1ใน2หรือ 50% เป็นตายครึ่งๆเลยทีเดียวแซมก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าเขาจะยอมแพ้หรือเขาจะเล่นต่อไปแต่ในระหว่างนั้นก็ดันมีไอ้สันขวานคนหนึ่งขับรถมาจอดใกล้ๆพอดีแซมก็เลยตกใจมากจนเขาเกือบจะเผลอเหนี่ยวไกลไปแล้วแซมก็เลยโกรธแล้วก็เอาปืนมาขู่ไล่ไอ้สันขวานคนนี้ไปหลังจากนั้นแซมก็กลับมาเล่นเกมต่อแล้วเขาก็รอดมันก็เลยแปลว่าเขาเป็นผู้ชนะในเกมนี้แล้วเพราะตาต่อไปถ้ารีโน่ยิงเขาก็จะต้องโดนกระสุนอย่างแน่นอนแต่รีโน่ก็เลือกที่จะไม่ขอพูดคำว่ายอมแพ้ออกมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะศักดิ์ศรีของคาวบอยหรือว่าอะไร
แต่เหมือนว่าสำหรับลีโน่ถ้าจะให้พูดคำว่ายอมแพ้เขาขอโดนกระสุนวิ่งผ่านสมองจะดีกว่าแต่แล้วเขาก็ดันรอดปรากฏว่ากระสุนมันด้านตอนแรกทั้งคู่ก็หัวเสียมากแต่สักพักทั้งคู่ก็คิดได้ว่าจริงๆก็ดีแล้วที่ไม่มีใครต้องไปคุยกับรากมะม่วงแต่ต่อให้รอดตายกันมาแล้วทั้งคู่ก็ยังไม่ใจเย็นลงทั้งสองคนก็เลยยังจะดวลกันต่อและเกมต่อไปที่ทั้งคู่เลือกก็คือโป๊กเกอร์ตัดเนื้อซึ่งเกมนี้ก็เหมือนการเล่นโป๊กเกอร์ทั่วไปแต่คนแพ้จะต้องถูกตัดเนื้อไป1ชิ้นแทนหรือเลือกที่จะขอยอมแพ้ก็ได้ซึ่งตาแรกแซมได้2คู่แต่ลีโน่ได้ตองมันก็เลยแปลว่าลีโน่ชนะแซมก็เลยต้องโดนตัดเนื้อออกไป1ชิ้นส่วนตาที่2ลีโน่ได้ฟูลเฮาส์ก็เลยเป็นฝ่ายชนะไปอีกส่วนตาที่3ลีโน่อดได้ไพ่ชุดดีๆเขาได้แค่คู่10แซมที่ได้คู่แจ็คก็เลยเป็นฝ่ายชนะบ้างซึ่งตอนนี้แซมก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะเอานิ้วหนึ่งของเขาคืนหรือจะตัดนิ้วของลีโน่ทิ้งซึ่งแซมเองก็เป็นคนจริงทำอะไรมันต้องสุดเขาก็เลยเลือกที่จะตัดนิ้วของลีโน่และไม่เอานิ้วของเขาคืนแล้วหลังจากที่ดวลกันไปสักพักทั้งสองคนก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลกันทั้งคู่ในสภาพที่เรียกได้ว่ากลายเป็นคนพิการไปแล้วก็ไม่ผิดอะไรแต่ทั้งสองคนก็ยังไม่เลิกที่จะดวลกันต่อแล้วผลก็ดันออกมาเสมอกันอีกซึ่งก็น่าเสียดายมากที่เนื้อหามันจบลงที่ตรงนี้ผมเลยอยากรู้จริงๆว่าชะตากรรมของสองคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ